بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىที่ทำให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มัสยิดแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติในการที่จะมาร่วมกันพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาซึ่งการที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จะได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการที่เรานั้นได้มาพบปะกันแล้วก็ได้ร่วมสนทนากันในเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ในเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นได้กระทำแล้วการแสวงหาวิชาความรู้นั้นก็เป็นหนึ่งในหนทางที่จะนำพาพวกเราทุกคนนั้นสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายได้อันเนื่องมาจากว่าบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นบุคคลที่จะรู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และรู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามรู้ถึงสิ่งที่ท่านนบีใช้และรู้ถึงสิ่งที่ท่านนบีห้ามเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดอัลลอฮ์ใช้นบีใช้สิ่งใดอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามเราจะปฏิบัติตัวของเราได้อย่างถูกต้องและเราจะใช้ชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องตามคันลองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้วางเอาไว้พี่น้องครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เรานั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกกับเราเอาไว้เพื่อยืนยันให้เรานั้นได้คบค้าสมาคมได้อยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลที่มีความสัตย์จริงบุคคลที่พูดจริงโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสไว้ว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามนุตตะกุลลอฮ์ศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะกูนูมะอัสซอดีกีนและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดความจริงผู้ที่มีความสัตย์จริงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับใช้เรารองลงมาจากการที่พระองค์ได้ทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงพระองค์ได้กำชับใช้ให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลที่พูดความจริงอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความสัตย์จริงอันเนื่องมาจากว่าการมีความสัตย์จริงการอยู่กับคนที่พูดความจริงนั้นคุณงามความดีต่างๆบารอกัตสิริมงคลต่างๆนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กำชับให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความสัตย์จริงด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับว่าอะลัยกุมบิสซิดกีจำเป็นอย่างยิ่งเหนือพวกท่านที่พวกท่านนั้นจะต้องมีความสัตย์จริงและท่านนบีก็บอกถึงเหตุผลที่ให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงเป็นคนที่พูดจริงท่านนบีบอกต่อว่าฟาอินนัสซิดกอยะฮดีอิลันบิริเพราะแท้จริงแล้วการมีความสัตย์จริงการพูดความจริงนั้นจะนำพาไปสู่คุณงามความดีวะอินนันบิรรอยะฮดีอิลันญันนะและความดีนั้นก็จะนำพาไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายะซารุรอชุลุยัสดุกุวะยะตะฮัรรออัสซิดกอฮัตตายุกตะบะอินดัลลอฮิซิดดีกอนคนผู้หนึ่งคนคนหนึ่งนั้นถ้ายังคงรักษาความสัตย์จริงและเพียรพยายามที่จะเป็นบุคคลที่พูดจริงอยู่เสมอเขาก็จะได้รับการบันทึกณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษบทนี้บอกให้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ว่าการที่เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความสัตย์จริงเป็นบุคคลที่พูดจริง
ความจริงนั้นจะนำพาเราไปสู่ความดีและความดีงามนั้นก็จะนำพาเราไปสู่สวงสวรรค์และสำคัญไปกว่านั้นเมื่อเราเป็นคนที่มีความเพียรพยายามขมักขม้นในการที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงบันทึกให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่ของผู้ที่มีความสัตย์จริงอันนี้คือคุณค่าของการพูดจริงคุณค่าของการมีสัจจะและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับการมีสัจจะกับการพูดจริงนั่นก็คือการโกหกและการโกหกนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนไว้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เตือนกับเราไว้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของบาปใหญ่นะครับเราได้พูดกันมาหลายอย่างแล้วด้วยกันและหนึ่งในบาปใหญ่นะครับบาปใหญ่นั้นก็คือการที่เมื่อเราทำสิ่งหนึ่งลงไปแล้วเนี่ยมันมีโทษทันที่ติดตามเรามาไม่ว่าจะเป็นโทษทันที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยาหรือว่าโทษทันที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นดังนั้นแล้วในวันนี้ก็อยากจะพูดคุยกับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับหนึ่งในบาปใหญ่นะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นั่นก็คือชะฮาดะตุซซุรนะครับการเป็นพยานเท็จอันนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่เราสมควรอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเพราะการเป็นพยานเท็จเนี่ยนะครับมันจะมีผลเสียในหลายๆมิติในหลายๆมุมด้วยกันกฎหมายไทยเองเนี่ยนะครับการเบิกความเท็จหรือว่าการเป็นพยานเท็จในชั้นศาลเนี่ยถือได้ว่ามีความผิดจำคุกนะครับไม่ต่ำกว่า5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแสดงว่าการเป็นพยานเท็จการเบิกความเท็จในโลกดุนยานี้เนี่ยหากเกิดขึ้นในชั้นศาลเนี่ยนะครับถ้าศาลนั้นจับได้ว่าเราเป็นบุคคลที่ให้การเท็จเบิกความเท็จเป็นพยานเท็จแน่นอนนะครับว่าศาลจะต้องตัดสินให้เรานั้นติดคุกแน่นอนนี่คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอันนี้เพียงแค่กฎหมายที่มนุษย์ร่างขึ้นมาและสำหรับการเป็นพยานเท็จตามมุมมองของอิสลามแล้วเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกได้เตือนเราให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอุนับบิอุกุมบิอักบารินกะบาอิรนบีถามซอฮาบะฉันเนี่ยไม่ได้บอกกับพวกท่านถึงบาปใหญ่ต่างๆดอกหรือไม่ได้บอกกับพวกท่านดอกหรือกุนนาบาลาบรรดาซอฮาบะตอบกับท่านนบีว่าหามิได้ครับท่านนบีหมายความว่านบีเนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะแล้วได้เคยสอนบรรดาซอฮาบะแล้วคำถามตรงนี้เป็นเพียงคำถามเพื่อให้ซอฮาบะนั้นเกิดความสนใจในการที่จะสดับรับฟังในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะบอกต่อไปนบีถามฉันไม่ได้บอกดอกหรือถึงสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่ต่างๆซอฮาบะบอกหามิได้ครับท่านนบีท่านนบีบอกพวกเรามาหมดแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะต่อว่าอันอิชรอกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่ถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงให้อภัยหากคนที่ทำการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการสักการะภักดีนั้นไม่กลับตัวไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเสียชีวิตหากตายลงสิ้นชีวิตลงในสภาพที่ยังตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยคนนี้จะไม่ได้รับการอภัยโทษอย่างเด็ดขาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่ชนิดแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีนั้นได้กำชับให้เรานั้นออกห่างและนี่ก็เป็นบาปใหญ่ที่ท่านนบีบอกไว้ก่อนเลยว่าชิริกเนี่ยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นบาปใหญ่มหันต์นะอันนี้คือบาปใหญ่ที่1ที่ท่านนบีบอกกับซอฮาบะในหะดีษบทนี้ว่าอุกูกุลวาลิดัยน2การทรยศต่อบิดามารดา
การไม่เชื่อฟังพ่อแม่การทรยศต่อพ่อแม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่อีกหนึ่งประการที่รองลงมาจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับใช้ให้พวกเรานั้นทำการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียววะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและกับพ่อแม่ก็ให้เรานั้นทำดีต่อท่านทั้งสองอัลเลาะห์ผูกติดการทำความดีต่อพ่อแม่รองลงมาจากการเชื่อฟังและปฏิบัติตามสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้การตั้งภาคีจึงเป็นบาปใหญ่อันดับแรกที่ท่านนบีบอกรองลงมาในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือการทรยศต่อบิดามารดาประการที่3ที่ท่านนบีบอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับนั่นก็คือวะกอูลุซซูริวะชะฮาดะตุซซูรการพูดเท็จหรือการเป็นพยานเท็จอันนี้คือบาปใหญ่ประการที่3ที่ท่านนบีนั้นได้ระบุเอาไว้โดยที่ท่านได้ถามซอฮาบะห์ว่าฉันไม่ได้บอกหรอกหรือถึงบาปใหญ่ต่างๆหะดีษบทนี้ยืนยันได้ชัดเจนนะครับถึงบาปใหญ่ของการเป็นพยานเท็จฟะมาซาละยูกะริรูฮาฮัจจากุนนาไลจะฮูซะกัดท่านนบีกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกกล่าวแบบนี้กล่าวไปกล่าวมากล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องของการเป็นพยานเท็จเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกจนกระทั่งพวกเราเนี่ยหมายถึงซอฮาบะห์บอกว่าหวังว่าท่านนบีนั้นจะยุติการพูดอันเนื่องมาจากว่าเห็นว่าท่านนบีนั้นพะวงกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเรื่องของการตั้งภาคีเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ศรัทธาน้อยนักที่จะกล้าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมุสลิมทุกคนรู้ว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เป็นบาปมหันต์โอกาสที่จะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นน้อยนอกเสียจากคนที่ดื้อรั้นจริงๆหรือนอกเสียจากคนที่ไม่รู้จริงๆเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ในการสักการะภักดีนบีก็ไม่ได้เน้นย้ำเท่าไหร่เรื่องของการทรยศต่อบิดามารดานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยกับคนคนหนึ่งคนส่วนมากก็ไม่มีใครกล้าหรอกครับที่จะทรยศต่อบิดามารดาไม่มีใครกล้าที่จะชกไม่มีใครกล้าที่จะทำร้ายบิดามารดาแน่นอนอันนี้นบีก็เลยย้ำเตือนไว้พอสังเขปแต่ในเรื่องของการเป็นพยานเท็จเนี่ยนบีพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกวนไปวนมาเตือนย้ำไปย้ำมาอันเนื่องมาจากว่าการเป็นพยานเท็จหรือว่าการพูดเท็จนั้นเป็นบาปหนึ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายกับคนทุกคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงได้เตือนย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นบาปใหญ่มหันต์เช่นเดียวกันนะกับการเป็นพยานเท็จหรือว่าการพูดเท็จอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะครับก็ได้กล่าวเตือนเอาไว้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนให้เรานั้นได้ออกห่างจากการที่เรานั้นจะเป็นพยานเท็จหรือการพูดเท็จโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าฟัชตานิบุรรอชซะมินัลเอาซานิวัชตานิบูกอลัซซูรดังนั้นพวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากความโสมมในการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในการสักการะต่อรูปปั้นต่างๆและจงออกห่างจากการกล่าวเท็จการพูดเท็จการเป็นพยานเท็จนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำชับให้เรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้อันเนื่องมาจากว่าการที่เรานั้นหมกมุ่นอยู่กับการเป็นพยานเท็จหรืออยู่กับการพูดเท็จนั้นมันจะมีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างมหาศาลเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนี่ยนะครับว่าการเป็นพยานเท็จหรือการพูดเท็จเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับพวกเราและผลเสียตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นต่อตัวเราเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวมผมเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการกล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการพาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเคยกล่าวแบบนี้
ท่านนบีพูดแบบนี้ท่านนบีทำแบบนี้ทั้งที่ท่านนบีนั้นไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยทำการกล่าวอ้างแบบนี้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าการกล่าวเท็จต่อท่านนบีซึ่งการกล่าวเท็จต่อท่านนบีนั้นถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากว่าการกล่าวเท็จต่อท่านนบีนั้นจะนำพามาซึ่งความเสื่อมเสียในศาสนาบางอย่างนบีไม่เคยบอกนบีไม่เคยทำแต่บางคนบางกลุ่มไปอ้างว่านบีเคยทำนบีเคยบอกแน่นอนว่าเมื่ออ้างแบบนี้คนที่ได้รับฟังและไม่มีวิจารณญาณในการฟังเนี่ยนะครับอาจจะตกหลุมพรางอาจจะเชื่อในสิ่งที่คนคนนั้นกล่าวอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นจึงถือได้ว่าการกล่าวอ้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ท่านนบีไม่เคยพูดไม่เคยทำบอกว่าท่านนบีเคยพูดบอกว่าท่านนบีเคยทำถือว่าเป็นบาปใหญ่อันนั้นคือการโกหกต่อท่านนบีมีผลเสียต่อตัวเรามีผลเสียต่อสังคมมีผลเสียต่อศาสนาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับการเป็นพยานเท็จก็เหมือนกันมีผลเสียต่อตัวเราเอง 1. บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่โกหกเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัตย์จริงเป็นบุคคลที่ละเมิดและฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์กำชับให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ต้องยึดมั่นในความสัตย์จริงนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดผลเสียต่อตัวเราเองหากเรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นพยานเท็จเอาปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในสังคมเราข่าวนี้เนี่ยผมดูแล้วก็รำคาญเหมือนกันดูแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยุติตรงไหน30ล้านคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยนะครับมันทำให้เรานั้นต้องมาพิจารณามันทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีนั้นได้บอกเอาไว้ดูสิครับผ่านมากี่เดือนแล้วข่าวนี้ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีทุกช่องนะครับต้องนำเสนอข่าวนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงและพยานของแต่ละคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็สลับไปสลับมากลับไปกลับมานั่นก็บอกว่าคนนั้นเป็นแบบนี้อ้าวพอวันดีคืนดีบอกว่าคนนี้เป็นแบบนี้คือการเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่เป็นพยานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานเท็จเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างแน่นอนพี่น้องดูสิครับว่าเพียงแค่เรื่องที่มันที่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮารอมด้วยซ้ำเนี่ยนะครับกับการเล่นการพนันเนี่ยแต่ในสังคมของเรามองว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องอันนี้เรื่องของเขาและมากไปกว่าความถูกต้องที่เขาบอกว่าการเล่นการพนันเนี่ยเป็นสิ่งถูกต้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยจะแบ่งใครก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นการพนันน่ะบาปหมดบาปแบบนี้เกิดขึ้นคนเป็นพยานเท็จก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเนื่องจากว่าเงินเนี่ยมันมหาศาลจะแบ่งให้ใครจะมอบให้ใครเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่คนคนนั้นจะได้รับด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาซึ่งการเป็นพยานเท็จการโกหกกันไปโกหกกันมาและถามว่ามันจะจบไหมมันก็ไม่จบแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะจบแบบไหนอันนี้คือผลเสียที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการพูดเท็จการเป็นพยานเท็จแล้วก็หาอะไรจับไม่ได้จับต้นชนปลายไม่ถูกยุติไม่ได้เสียทีว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหากว่ามันเป็นเหตุการณ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเอาล่ะไม่ใช่ในเรื่องของที่ฮารอมอ่ะนะฮะอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามที่มันฮาลาลอาจจะเป็นการพิพาทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามผมเชื่อว่าปัญหานั้นมันยุติง่ายกว่าอันเนื่องมาจากว่ามุสลิมนั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมนั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เขานั้นกำลังทำพวกเรากล้าไหมล่ะครับที่จะยืนยันว่าตัวเองถูกทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเราเองนั้นผิดอะกีดะห์ของเราความเชื่อของเรากับความเชื่อของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันในความเชื่อของเราในศรัทธาของเราในหลักการยึดมั่นของเราเนี่ยเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงส่งและเป็นพระเจ้าที่ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้แต่กระทั่งสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรา
นึกคิดอะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ถามว่าเมื่อเรามีหลักความเชื่อแบบนี้มีหลักการยึดมั่นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์โอกาสที่เราจะดื้อดึงต่ออัลเลาะห์โอกาสที่เราจะดึงดันในสิ่งที่เราทำผิดเนี่ยมันก็น้อยเราอาจจะยอมสยบก็ได้อันเนื่องมาจากเรากลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในทางกลับกันหากวันนี้ไม่ได้มีหลักความเชื่อแบบนี้เลยไม่ได้เชื่อเลยว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงรู้ทุกอย่างทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจทรงรู้ถึงสิ่งที่เราปกปิดหากไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้เลยเนี่ยมันจะหาข้อยุติยากและมันจะยอมรับเนี่ยก็คงยากแต่สำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยนะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้พระองค์เนี่ยได้ให้ความยำเกรงได้ให้ความเกรงกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราผมเชื่อว่ามุสลิมโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาคนนั้นจะทำสิ่งใดก็ตามเขาจะมักคิดถึงอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ทำได้หรือเปล่าสิ่งนี้ทำได้ไหมสิ่งนี้ควรจะทำอย่างไรมุสลิมนั้นมักจะคิดแบบนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอแสดงว่าในหัวอกในหัวใจของมุสลิมเนี่ยมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่ปริมาณมากหรือปริมาณน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอีมานขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละบุคคลแต่อย่างน้อยๆในจิตใจของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีความกลัวมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกินอะไรอย่างนึงเนี่ยนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกกินได้ไหมกินดีไหมกินไปแล้วจะบาปไหมกินไปแล้วจะผิดไหมคือผมเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกับพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรือนจำเนี่ยพี่น้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจใส่ใจกับการใช้ชีวิตใส่ใจกับเรื่องของอาหารใส่ใจกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจหลายคำถามเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วดูว่าเป็นคำถามง่ายแต่สำหรับพี่น้องในเรือนจำเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่มันหาคำตอบไม่ได้สำหรับเขาผมถือว่ามุสลิมเรายังมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหัวใจนี่คือต้นทุนที่เรานั้นได้รับจากการที่เราได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีกะลีมะห์กล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เรานั้นเกิดมาเป็นมุสลิมความกลัวความเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันย้ำคิดมันย้ำเตือนอยู่ในจิตใจของเราเสมอแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่ามันอาจจะนำพาเราไปสู่การทำผิดอะไรอะไรหลายต่อหลายอย่างได้ในการดำเนินชีวิตนี่เราต้องเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ให้เข้าใจได้นำมาซึ่งการปฏิบัติที่อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาเรามาดูผลเสียเนี่ยนะครับพี่น้องผลเสียของการเป็นพยานเท็จอันนี้มีผลเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประการแรกที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือมันเป็นการที่จะทำให้ผู้ตัดสินนั้นหลงตัดสินผิดหรือว่าตัดสินในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำให้ผู้พิพากษาทำให้ผู้มีอำนาจทำให้ผู้ตัดสินนั้นออกห่างจากการตัดสินที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการเป็นพยานเท็จหากเราเป็นพยานเท็จนะอันเนื่องมาจากการเป็นพยานเท็จของเรานี่แหละทำให้รูปคดีหรือว่าสำนวนในคดีนั้นเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้คำตัดสินนั้นออกมาไม่ถูกต้องเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดทำให้เกิดความบกพร่องในตัวของผู้ตัดสินนี่คือสิ่งที่มันนั้นเกิดขึ้นนะครับกับบุคคลที่เป็นผู้ตัดสินหากว่ามีการเบิกความเท็จหากมีการเป็นพยานเท็จเกิดขึ้นประการที่สอง
ที่มันเป็นอันตรายและมันเป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือการเป็นพยานเท็จนั้นเป็นการอาธรรมต่อบุคคลที่เราไปเป็นพยานเท็จให้กับเขาสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งทำผิดและมาจ้างผมให้ไปให้ปากคำไปเป็นพยานให้เขาว่าเขาคนนี้ไม่ได้ทำผิดเขาทำถูกเท่ากับว่าผมเนี่ยละเมิดสิทธิแล้วก็กำลังอาธรรมต่อคนคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการอาธรรมต่อคนคนนี้อันเนื่องมาจากว่าการที่ผมไปรับรองว่าเขาเป็นคนถูกเนี่ยถือว่าเป็นการอาธรรมต่อบุคคลคนนี้ด้วย 3. เป็นการอาธรรมต่อผู้ที่ถูกเป็นพยานเท็จหากว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความผิดเลยเป็นคู่กรณีกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาจ้างเราให้ไปเป็นพยานเท็จแล้วเราไปใส่ร้ายไปบอกเขาว่าคนคนนี้เนี่ยผิดเท่ากับว่าเรานั้นกำลังอาธรรมต่อผู้ที่เรานั้นเป็นพยานเท็จต่อเขาหลายกระทงนะครับแล้วเรื่องของการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์การอาธรรมต่อพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับนะครับได้เตือนได้บอกพวกเราเอาไว้ว่าอาลาละอันตุลลอฮิอาลัซซอลิมีนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงแล้วการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่กับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้อธรรมนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังเตือนพวกเราว่าอย่าไปอธรรมกับคนอื่นนะเพราะถ้าเมื่อคุณอธรรมต่อคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยการสาปแช่งนั้นจะเกิดขึ้นการที่คุณจะออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนเราเอาไว้ในเรื่องของการอธรรมในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายาอิบาดีโอบ่าวของฉันอินนีฮัรรอมตุซซุนมะอะลานัฟซีแท้จริงข้าได้สั่งห้ามการอาธรรมต่อตัวข้าวะจะอันตุฮูไบนะกุมมุฮัรรอมันฟะลาตะซอละมูและข้าได้สั่งห้ามการอาธรรมระหว่างพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าอาธรรมต่อกันเราเป็นพยานเท็จเท่ากับว่าเรานั้นกำลังอาธรรมต่อผู้ที่เราเป็นพยานเท็จให้กับเขาและอาธรรมต่อผู้ที่เรานั้นกำลังเป็นพยานเท็จบนตัวเขาเป็นการอาธรรมต่อคนทั้งสองฝ่ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะลาตะซอละมูพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าอาธรรมซึ่งกันและกันนี่เป็นคำห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ต้องการที่จะให้พวกเราเกิดความบาดหมางขึ้นซึ่งกันและกันอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นอาธรรมต่อกันพี่น้องครับความอาธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรามันเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆเมื่อเราอาธรรมต่อคนคนหนึ่งมันก็จะมีผลที่ติดตามมาอย่างมหาศาลไอ้ผลตรงนี้ไม่ใช่ผลดีนะครับมันเป็นผลเสียที่จะติดตามเรามาอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นได้อาธรรมต่อคนอื่นไม่ว่าจะอาธรรมในเรื่องใดก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเรานั้นให้เรานั้นออกห่างหลีกห่างจากการอาธรรมฟะอินนะซุนมะซุลูมาจุนเยามันกิยามะแท้จริงการอาธรรมนั้นจะนำไปสู่ความมืดมิดความมืดมนในวันกิยามะโอ้โหอันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับหากว่าเรานั้นได้อาธรรมต่อคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาคนนั้นไม่ได้ทำความผิดใดๆเลยและอย่าลืมนะครับว่าการขอดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมนั้นเป็นหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดุอาของคนเดินทางเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับดุอาของคนที่ถือศีลอดดุอาของเขานั้นจะถูกตอบรับและดุอาของบุคคลที่ถูกอาธรรมก็จะเป็นหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเป็นพยานเท็จมันจะนำพามาซึ่งการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เพ
ประการต่อมานะครับที่เป็นผลเสียอันเนื่องมาจากการเป็นพยานเท็จนั่นก็คือการที่ทำให้คนผิดจริงๆนั้นคือการฟอกตัวให้กับคนที่ทำความผิดหากว่าเราไปเป็นพยานยืนยันให้กับคนคนหนึ่งที่ทำความผิดและเรายืนยันว่าคนคนนี้ถูกต้องไม่ได้ทำผิดไม่ได้ค้ายาไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ขโมยไม่ได้ช่อชนไม่ได้คดโกงเรากำลังทำให้คนที่ทำความผิดนั้นเป็นคนบริสุทธิ์และในวันนี้สังคมของเรานะครับพี่น้องกำลังปลดปล่อยคนทำความผิดมีที่ยืนในสังคมให้เป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งมนทินให้เป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งความผิดเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าสังคมของเรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากสังคมของเรากำลังเห็นดีเห็นงามเห็นผิดเป็นชอบเห็นการสนับสนุนบุคคลที่กำลังทำผิดในสังคมให้เขาคนนั้นเป็นบุคคลที่ถูกต้องฟอกตัวให้เขาเป็นบุคคลที่สะอาดอันนี้คือผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นและถามว่าสังคมของเราจะอยู่อย่างไรหากคนคนหนึ่งค้ายาเสพติดแล้วเราไปยืนยันกับเขาในชั้นศาลว่าคนคนนี้ไม่ได้ค้ายาเสพติดจนกระทั่งคดีของคนคนนี้นั้นถูกยกฟ้องแล้วผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับใครแน่นอนว่าผลเสียก็ย่อมเกิดขึ้นกับสังคมทำให้คนผิดนั้นออกมาลอยนวลทำให้คนผิดนั้นกลับมาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นี่คือผลเสียที่มันนั้นจะเกิดขึ้นหากว่าเรามีการเป็นพยานเท็จในสังคมด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับการเป็นพยานเท็จนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นักเป็นบาปที่มหันต์นักที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำชับได้บอกได้เตือนไว้กับเราแล้วการละเมิดการอาธรรมต่อพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำชับกับพวกเราเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในฮัจญะตุลวะดะในการพิธีการทำฮัจญ์อำลาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยพวกเราหลายๆคนมักจะมองข้ามความสำคัญของความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันเรามักจะไม่ได้ใส่ใจ ในเรื่องของการให้ความรักความผูกพันความห่วงใยกับพี่น้องมุสลิมของเราเรามักจะหมางเมินมักจะเมินเฉยมักจะเพิกเฉยกับพี่น้องมุสลิมของเราอันนี้เราต้องกลับมาทบทวนตัวของเราใหม่ว่าเรานั้นควรจะต้องทำอย่างไรสิทธิของพี่น้องมุสลิมของเราที่เขาควรจะได้รับนั้นคืออะไรอันนี้เราต้องกลับมาทำความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานเวลาไปซื้อของร้านที่เป็นมุสลิมหรือเวลาเราเจอมุสลิมด้วยกันเนี่ยแทนที่เราจะสบายใจใช่ไหมฮะโดยส่วนมากแล้วการที่เราได้เจอพี่น้องมุสลิมได้เห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยแทนที่มันจะทำให้เรารู้สึกเกิดความสบายใจแต่สำหรับผมแล้วบางครั้งเนี่ยการไปเจอมุสลิมด้วยกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่น่ามาเจอกันไม่ว่าจะในกรณีใดก็แล้วแต่เพราะบางครั้งเวลาเราไปเจอมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับเราเนี่ยพยายามที่จะยิ้มแย้มใส่เขาพยายามที่จะให้สลามเขาแต่เขาคนนั้นที่เป็นมุสลิมเวลาเห็นเราแบบนี้เนี่ยใส่โต๊ะมีเคราใส่หมวกเนี่ยมักจะเพิกเฉยมักจะเมินเฉยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับที่ผมได้ประสบพบเจอกับตัวเองไอเราเนี่ยพยายามที่จะทักทายเขาก่อนพูดคุยกับเขาก่อนแต่พี่น้องมุสลิมของเราทำเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้จักเราไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นมุสลิมด้วยกันมุสลิมเจอหน้ากันก็แทนที่จะยิ้มแย้มให้แก่กันมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่เรานั้นทำหน้าบึ้งตึงใส่กันอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงบอกว่าเราควรจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ต่อความสำคัญของการเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราและมันจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นพึงจะมอบและพึงจะมีให้กับพี่น้องมุสลิมของเราวันนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยหลายคนมักจะลืมหลายคนมักจะไม่ใส่ใจหลายคนมักจะปล่อยปะละเลยในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่เรานั้น
ควรจะมีต่อมุสลิมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงสิทธิของมุสลิมว่ากุลลุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีฮารอมุนมุสลิมสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมีสิ่งต้องห้ามใดกันที่ท่านนบีได้บอกไว้อะไรบ้างที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ให้เราละเมิดสิทธิของพี่น้องมุสลิม 1. มาลูฮูทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมเราไม่สามารถที่จะละเมิดได้ไม่สามารถที่จะยักยอกทรัพย์ของพี่น้องมุสลิมไม่สามารถที่จะขโมยทรัพย์ของพี่น้องมุสลิมไม่สามารถที่จะคดโกงทรัพย์ของพี่น้องมุสลิมแต่ไม่ใช่ว่าขโมยทรัพย์ของคนอื่นได้นะฮะไม่ใช่นะครับของคนต่างศาสนิกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยเช่นเดียวกันแต่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่าอย่าละเมิดสิทธิของพี่น้องมุสลิมนะ2เลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมชีวิตของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเอาแหละ2อย่างนี้อาจจะทำยากขโมยเงินพี่น้องมุสลิมอาจจะทำยากยักยอกทรัพย์อาจจะยากฆ่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันอาจจะยากเพราะรู้ว่ามันเป็นบาปมหันต์แต่อันสุดท้ายที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าเป็นสิทธิที่เราละเมิดไม่ได้นั่นก็คืออิรดูฮูศักดิ์ศรีเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมไออันนี้แหละศักดิ์ศรีเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมนี่แหละปัจจุบันนี้มันมีการละเมิดกันเยอะมากในสังคมของเราละเมิดศักดิ์ศรีละเมิดชื่อเสียงละเมิดเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะต้องออกห่างเพราะท่านนบีได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ให้เรานั้นละเมิดต่อพี่น้องมุสลิมในเรื่องของศักดิ์ศรีของเขาเกียรติยศของเขาแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความปรองดองความสมานฉันท์ความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมที่มันตกต่ำลงไปมันบั่นทอนไปมันมีวิธีการแก้ไขยังไงกันล่ะที่เป็นวิธีการแก้ไขที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกถึงวิธีการแก้ไขว่ามันจะทำอย่างไรกันดีที่จะให้ความรักของพี่น้องมุสลิมนั้นมันแน่นแฟ้นขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรกันที่มันจะทำให้เราและท่านทั้งหลายนั้นมีความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นเราพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้เกิดความรักขึ้นระหว่างพี่น้องมุสลิมเราลองย้อนกลับไปดูในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ความรักของพวกเรานั้นเกิดขึ้นความผูกพันความกลมเกลียวของเรามันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้ความรักที่เรามีต่อกันนั้นสมบูรณ์แบบหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะอะไรกันเล่าที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความรักกันมากขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับและก็ได้บอกกับเราเอาไว้นะครับว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านนั้นจะเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเงื่อนไขของการที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะศรัทธาในรูบูบียะของอัลลอฮ์ในการสรรสร้างของอัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ที่คู่ควรแก่การสักการะหรือว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของคุณลักษณะหรือว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าพวกท่านนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านนั้นจะมีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกต่ออีกว่าแล้วพวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกท่านนั้นจะรักใคร่ซึ่งกันและกันศรัทธาของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์ที่ท่านนบีบอกนะครับศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกท่านนั้นจะรักใคร่ซึ่งกันและกันท่านนบีก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ฉันไม่ได้บอกกับพวกท่านหรอกหรือถึงสิ่งที่เมื่อพวกท่านนั้นปฏิบัติแล้วทำมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้พวกท่านนั้นรักใคร่ซึ่งกันและกันฉันบอกพวกท่านหรือเปล่าสิ่งที่ท่านนบีบอกนะครับ
ที่จะทำให้เรานั้นเกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกันนบีไม่ได้บอกว่าให้เงินกันนะฮะนบีไม่ได้บอกว่าให้ทรัพย์สินกันนะครับนบีไม่ได้บอกว่าบอกรักกันนะครับไม่ใช่แต่สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความรักขึ้นระหว่างพวกเรานบีบอกว่าอัฟชุสสลามะไบนะกุมเจอกันก็สลามอันนี้ง่ายมากอันนี้คือการประนีประนอมคือการทำให้เกิดความรักขั้นพื้นฐานอย่างง่ายมากที่จะทำให้มุสลิมนั้นรักใคร่ซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันผ่านการกล่าวสลามแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูตัวของเราซิว่าการกระทำขั้นพื้นฐานแบบนี้เนี่ยเราทำกันหรือเปล่าและการให้สลามกันเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เจาะจงนะว่าจะต้องให้สลามเฉพาะคนที่เรารู้จักนบีบอกว่าท่านให้สลามท่านจงให้สลามกับคนที่ท่านนั้นรู้จักหรือคนที่ท่านนั้นไม่รู้จักก็ต้องให้สลามเพราะว่าในการให้สลามซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีบารอกะห์อยู่ในนั้นมันจะทำให้ความรักของพี่น้องมุสลิมนั้นเกิดขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเพียงแค่วาจาอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านนี่แค่วาจานะครับยังไม่รวมถึงการมุซอฟะฮะการจับมือกันการโอบกอดกันอันนั้นมันจะยิ่งทวีความรักให้มากขึ้นหากเราจับมือกันเราโอบกอดกันความรักที่เรามีต่อกันมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เจอหน้ากันฉันไม่ถูกกับแกด่าฉันแกว่าฉันเจอหน้ากันไม่ให้สลามกันถามว่าความรักมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าความประนีประนอมความปรองดองมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแน่นอนนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในสังคมของมุสลิมหากว่าเรายังบาดหมางกันและเจอกันไม่ให้สลามซึ่งกันและกันอันนี้คือต้นเหตุของสิ่งที่มันทำให้เกิดความบาดหมางขึ้นมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อง่ายๆข้อเดียวที่เรานั้นปล่อยปะละเลยนั่นคือการให้สลามวันนี้ก็ต้องทบทวนตัวของเราเองนะครับว่าเวลาเราเจอพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเวลาเราเจอพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราให้สลามเขาหรือเปล่าเราทำอย่างไรเวลาเราเจอหน้ากับพี่น้องมุสลิมของเราหรือว่าไอคนนี้เนี่ยตลอดชีวิตฉันแหละฉันไม่มาอัฟให้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องอย่างน้อยๆยังเข้าหน้ากันไม่ติดเจอหน้ากันก็ต้องให้สลามและสลามนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมให้วันหนึ่งเราจะหันกลับมาคุยกันฉะนั้นแล้วสิทธิต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากจุดเดียวนั่นก็คือการที่เรานั้นให้สลามต่อกันและการกล่าวสลามเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่พี่น้องมุสลิมนั้นควรจะมอบให้แก่กันมีอะไรบ้างล่ะครับสิทธิขั้นพื้นฐานที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อมุสลิมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามี6ประการที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มุสลิมนั้นพึงจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิม 1. เจอหน้ากันให้สลาม 2. เมื่อได้รับคำเชิญไปในงานหรือว่าไปร่วมงานที่มันถูกต้องตามบทบัญญัติตามหลักการของศาสนาเนี่ยให้ตอบรับคำเชิญอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานอันที่2อันที่3เมื่อพี่น้องมุสลิมของเรามาขอคำตักเตือนจากเรามาขอความเห็นใดๆจากเรามาขอคำปรึกษาจากเราเรานั้นจะต้องให้คำตักเตือนให้คำปรึกษาให้ความคิดเห็นนั้นๆกับพี่น้องของเรา 4. เมื่อเขาจามนะครับจามและเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละเรากล่าวตอบรับคำจามคำกล่าวของเขานี่คืออันที่4 5. เมื่อป่วยไปเยี่ยมเขาไปให้กำลังใจเขาไปพูดคุยกับเขาไปปลอบใจเขาให้เขารู้สึกดีมีกำลังใจในการใช้ชีวิตสุดท้ายนะครับประการต่อมาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เมื่อเสียชีวิตเมื่อเขาเสียชีวิตนะฮะให้ไปละหมาดให้กับเขาจัดการศพให้กับเขา
นี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นพึงปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมและเมื่อเราปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะครับในสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยโอกาสน้อยมากที่เรานั้นจะอาธรรมต่อพี่น้องของเราโอกาสน้อยมากที่เรานั้นจะโกหกพี่น้องของเราอันเนื่องมาจากเราเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไปข้างต้นวันนี้เราก็ต้องลองทบทวนตัวของพวกเราเองนะครับว่าเพียงแค่สิทธิขั้นพื้นฐานไม่กี่ข้อเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างต่อพี่น้องมุสลิมของเราหรือว่าเรานั้นกำลังปล่อยปะละเลยพี่น้องมุสลิมของเราไม่ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านี้กับพวกเขาและเมื่อเขาเกิดความต้องการในการช่วยเหลือเราเคยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าอันนี้เราต้องถามตัวเองนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินล่ะฉันจะช่วยเหลือพี่น้องของฉันได้หรือเปล่าได้นะครับไม่มีเงินคือการช่วยเหลือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การช่วยเหลือมันครอบคลุมทั้งหมดที่เรามีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้พี่น้องจะช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์ก็ได้ให้กำลังใจนั่นก็ถือว่าช่วยเหลือพูดปลอบใจเขานั่นก็ถือว่าช่วยเหลือการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนั้นทำได้ในหลายๆรูปแบบด้วยกันไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือว่าจำกัดด้วยกับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับมันจะมีผลที่เป็นผลฟีดแบคผลตอบแทนกลับมาหาเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะส่งให้กับเราบางครั้งมันเป็นผลตอบแทนที่อัลลอฮฺนั้นให้เราเห็นทันทีทันใดในโลกนี้แต่บางทีการที่เราช่วยเหลือพี่น้องของเรานั้นผลตอบแทนมันอาจจะได้มหาศาลมากกว่าโลกนี้นั่นก็คือได้รับในวันโลกหน้าแต่ผมเชื่อนะครับว่าใครที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์ในการเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์ในการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งกำลังใจมาโดยผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอาจจะมีสักอย่างนึงอาจจะมีสัก2อย่าง3อย่างที่มันทำให้เขาคนนั้นรู้สึกว่านี่แหละคือกำลังใจที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำสิ่งใดๆก็ตามเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมากับผมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์นึงที่ผมรู้สึกว่ามีความประทับใจและก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับผมผ่านพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันสัปดาห์ก่อนหรือประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับมีโอกาสไปเดินจำจังหวัดนนทบุรีผมก็นัดเจอกับทีมงานที่ตลาดแถวลาดพร้าว112นะครับก็นัดเจอกับทีมงานที่นั่นพอไปถึงที่นั่นปุ๊บผมก็เดินหาซื้ออาหารนะครับหาซื้ออาหารหาซื้อเครื่องดื่มปรากฏว่าตอนที่กำลังซื้อเครื่องดื่มอยู่เนี่ยก็มีมุสลิมะท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมาด้านหลังแล้วก็ให้สลามผมแล้วก็พูดคุยกับผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์รอแป๊บนึงนะคะเขาก็ไปแลกเงินมาแล้วก็ยื่นเงินให้ผม100บาทผมก็ถามว่าเงินนี้ให้ผมเป็นการส่วนตัวหรือให้กับโครงการเดินจำเขาบอกให้อาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อไปใช้จ่ายในการเดินทางผมก็ยาซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับก็ขอบคุณนิคนนั้นไปซื้อของเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนะครับรถก็กำลังจะออกจากตลาดปรากฏว่าก็มีบางคนหนึ่งที่ก็รู้จักกันอยู่พอสมควรนะครับบางคนนี้ก็บอกให้รถหยุดเรียกให้รถหยุดนะครับแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งก็ควักเงินให้ผม100บาทแล้วก็ให้กับผู้ช่วยอีก100บาทคือตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้บอกกับผู้ช่วยนะครับว่าผมได้รับเงินมา100บาทจากนี้คนนึงหลังจากที่บังคนนี้ให้เงินผมแล้วก็ให้เงินผู้ช่วยคนละ100บาทเนี่ยผมจึงเล่าให้บังเขาฟังว่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีนิคนนึงก็เพิ่งให้ผมมา100บาท
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เงิน200บาทนะครับว่ามันมีมูลค่าขนาดไหนคือ200บาทเนี่ยกับบางคนเนี่ยนะครับชั่วโมงเดียวก็หมดแล้ว200เนี่ยนะฮะไม่ถึงวันหรอกครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่200บาทอันนี้เนี่ยที่ผมได้รับในวันนั้นมันเป็นสื่อหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะให้ผมได้นึกว่านี่แหละคือผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำงานดูแลเพื่อนมนุษย์ดูแลพี่น้องของเรานะครับที่ได้รับความทุกข์ได้รับความไม่สบายใจที่อยู่ในเรือนจำเงิน200บาทนี้เหมือนเป็นกำลังใจให้รู้ว่าเนี่ยขนาดแค่ดุนยาเราทำแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เราเห็นผลตอบแทนขนาดนี้เลยและในวันกิยามะในวันแห่งการฟื้นคืนชีพล่ะผลตอบแทนที่พระองค์จะทรงมีต่อเรามอบให้กับเรานั้นมันจะขนาดไหนที่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จะบอกว่าโอ้โหดีใจมากได้เงิน200ไม่ใช่นะฮะแต่กำลังจะบอกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำอะไรก็ตามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณอย่าได้คิดว่าไอการกระทำของคุณนั้นมันจะสูญเปล่าไม่ใช่เลยมันไม่ใช่บางครั้งอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนในโลกนี้แต่จะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าอันนั้นอาจจะใหญ่กว่าแต่อาจจะมีบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อพระองค์ต่อไปว่านี่แหละคือสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มันเกิดขึ้นกับคุณในฐานะที่คุณนั้นรับใช้งานศาสนาของฉันนี่แหละครับพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าการทำสิ่งใดที่มันเป็นคุณงามความดีเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในความดีก็คือการพูดจริงอย่างที่บอกไปในตอนต้นเป็นความดีที่จะนำพาเรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺเป็นความดีที่จะทำให้อัลลอฮฺนั้นบันทึกให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความสัตย์จริงณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับการเป็นคนสัตย์จริงกับการพูดจริงนั่นก็คือการพูดเท็จโดยเฉพาะการเป็นพยานเท็จที่ได้นำเสนอกับพี่น้องว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เป็นบาปมหันต์ที่เราจะต้องออกจากจุดนั้นให้ได้หากเราตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่เป็นพยานเท็จเพราะมันจะนำพามาซึ่งความเสื่อมเสียต่างต่อตัวเราเองถามว่าถ้าวันนี้เราเป็นพยานเท็จเราเบิกความเท็จเราพูดเรื่องเท็จวันข้างหน้าใครจะเชื่อเราอันนี้ประการที่1เกิดขึ้นกับตัวเราเองแน่นอนประการที่2ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมนั่นมันมีอยู่มหาศาลฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นจะทำให้เราได้ออกห่างจากบาปใหญ่ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีนั้นได้ห้ามเราไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่อยู่ในสถานะที่ดีเป็นบ่าวที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และนบีในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์